ดลองการใส่เล็กแน่ทางแนวตั้งแนวนอนใน Microsoft Word 2003อันนี้เป็นปัญหาที่เจอเองนะครับในการทำรายงานก็คือเอกสารมันไม่ใช่แนวตั้งเสมอไปวันนี้ก็มีเป็นตารางยาวๆนะครับที่เราต้องจัดให้อยู่ในแนวนอนการจัดนี่อาจจะยังไม่ลำบากเท่ากับการใส่เล็กแน่นะครับคือใส่ไปแล้วมันไม่ตรงไม่อะไรก็ใช้เมนูใช้ตัวเนี่ยครับของข้อความมาลบมาปะกันใหญ่เลยนี่จัดก็ไม่เท่ากันมันก็ลำบากเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาทำด้วยตัวเองดูว่าจะได้หรือเปล่าเป้าหมายคือทำเอกสาร6หน้านะครับหน้าจะมีหน้า3-4ตรงกลาง2หน้าที่เป็นแนวนอนตรงไหนเป็นแนวตั้งหมดเราจะลองใส่เลขหน้ากันครับอันนี้ลองหน้าแรกนะครับก็ลองใส่ข้อมูลคร่าวๆก่อนคอนเทอร์หน้าใหม่หน้า2ก็ไปที่นี่ครับเราต้องแทรกตัวแบ่งก่อนก็คือเบรกนึงเป็นการแยกเซกชันนะครับแยกเซกชันกันระหว่าง1 2 3 4หน้าถัดไปนะครับแยกปุ๊บแล้วเราก็มาแปมนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษต่อไปแนวนอนส่วนนี้แล้วก็ Enterต่อไป5-6ก็จะกลายเป็นแนวตั้งอย่างนะครับเราก็ใช้วิธีเดิมนะแทรกตัวแบ่งหน้าถัดไปครับแล้วก็แฟ้มตั้งค่าหน้ากระดาษกลับเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหน้า5โนนเทอร์ก็จะเป็นหน้า6ต่อไปก็เป็นเรื่องถ้าเป็นต้องการต่อไปเป็นการแยกเซกชันของหัวกระดาษให้กระดาษนะครับมาที่มุมมองแล้วก็หัวกระดาษให้กระดาษมันจะมีจุดสำคัญก็คือตรงนี้ครับหน้า3หน้า4จะมีตรงนี้ครับเหมือนหน้าก่อน same as previous นะครับภาษาอังกฤษเหมือนหน้าก่อนนะครับเราก็เอามันออกไปครับก็เดี๋ยวมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นทูลขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้ครับเชื่อมโยงปุ๊บก็จะหายไปคล้ายกันเหมือนกันหายไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแยกใหญ่หมดเลยดีป่ะโอเคต่อไปก็ลองใส่เล็กแน่นะครับใส่ลงจากหน้าแรกเลยแทรกมาเล็กแน่หัวกระดาษนะครับขวารูปแบบนี้ใช้ของเดิมนะครับเริ่มที่1กันแล้วกันโอเคครับ1มา2มาครับไม่มีครับ1ก็2แค่3เราก็มาใส่เพิ่มนะครับเป็นแทรกมาเล็กแน่ท้ายกระดาษนะครับรูปแบบก็คือต่อเนื่องว่าจะเป็น3 4นะครับตัวนี้ก็ใส่เพิ่มไปอันนี้เป็นหัวกระดาษรูปแบบต่อเนื่องจากส่วนก่อนหน้า5 6นะครับโอเคต่อไปก็มาแก้ตรงนี้ครับเพราะว่า3มันควรจะหันไปอีกแบบนึงกลับด้านนะครับเพราะเอกสารมันเป็นแนวนอนถ้าเราเกิดปีนอย่างนี้ไปเลขมันจะไม่ถูกครับก็มาที่ตัวนี้ครับผมมองกระดาษให้กระดาษแล้วก็มาเลือกตัวอักษรครับแล้วก็เครื่องมือตรงนี้ครับเป็นเครื่องมือตารางนะครับที่ขวาแล้วก็ทางเส้นขอบมันก็จะขึ้นตัวนี้มาก็เลือกนี้นะครับเป็นทิศทางข้อความกระดาษนะครับกำลังก็จะไปได้เหมือนกันลองปิดดูนะครับ1นะครับ2 3นะครับ4อันนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการจัดขอบเลยนะครับเราลองใส่แล้วก็จัดตำแหน่งด้วยเฉยสมมติ4นะครับจะลองเพิ่มดูว่าไม่รู้วิธีนี้เวิร์กหรือเปล่า5 6เนี่ยนะครับเปลี่ยนให้ด้วยค่อนข้างโอเคเลย7นะครับ1 2ลองเพิ่มอีกสักหน้านึงคอนโทรล Enter นะครับ3สี่นะครับห้าหกเจ็ดโอเคครับวิธีนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับหลังจะได้ไม่ต้องใช้ตัวเทคบล็อกมาแปะกันอีกนะครับโอเคครับ